ู้จักว่าประวัติเยอะขึ้นผมก็ยังงงนะผมเมื่อก่อนผมก็ไปเที่ยวไปฮ่องกงไปเกาหลีก็ต้องผ่านผมมานะทำพาสปอร์ตผ่านนะแต่ช่วงหลังมันขึ้นเนี่ยจำได้ไหมว่าปีไหนที่ไปต่างประเทศประมาณปี50-51ประมาณนั้นอ๋อก่อนแล้วก็ก่อนประมาณนั้นหมายของเราเนี่ยถ้าเบื้องต้นนะเฮ้ยไม่ใช่ดิหลังน้ำท่วมพี่หลังน้ำท่วมน้ำท่วม54หลังน้ำท่วมน้ำท่วม54ครับหลังน้ำท่วมใหญ่นะนั้นท่วมใหญ่นะใช่มีอะไรเดี๋ยวให้พ่อผมมาคุยกันว่าของอะไรของไม่เป็นไรก็คืออย่างงี้เราเคยโดนจับไปอย่างบ้างนั้นน่ะไม่เคยครับไม่เคยเลยเคยมีเหมือนกันอย่างงี้อ่ะไปหาผมที่ผมทำงานที่ผมส่งอาหารปลาอย่างเนี้ยเขาไปหาผมที่นู่นเลยนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตำรวจเขาบอกว่าเขาเป็นเซลล์ขายอาหารแต่กับวันนั้นมาเขาก็เอาตำรวจภาคไปหาเท่าแก่ผมเขาคิดว่าผมหลบอยู่นู่นแต่ผมไม่ได้หลบผมทำงานของผมไปอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้หลบไปไหนแล้วพี่ถึงเวลาต้องออกทำงานก็ไม่มีอะไรนะก็เนี่ยเรื่องมันรู้ตัวไม่มีหมายก็รู้ตั้งแต่วันนั้นอะรู้แต่ยังไม่โดนจับเลยก็เขาก็เงียบหายไปใครเงียบหายทางตำรวจนะครับอ้าวตำรวจที่ไหนนะครับตำรวจที่ไหนโคตรแต่พี่ที่คุณคนเนี้ยเหรอครับเงียบหายไงเราไปวิ่งไปอะไรไม่คือว่าเขามีหมายมาให้ผมไปเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรยังไม่มีหมายเก่าผู้หญิงคนเนี้ยคือใครอะไรยังไงรับทราบข้อกล่าวหาแล้วทำไมเขาไม่ดำเนินคดีก็ผมก็เนี่ยผมก็ยังงงเลยเขาปล่อยมาเนิ่นนานเลยถึงมาถึงขนาดเนี้ยผมก็ว่ามันยังไงเพราะว่ามันผมรู้นะมันมีสองหมายแรกอะเขาไม่มีไปแล้วอีกหมายนึงเขามาแจ้งใหม่ทางนู้นเขาหมายแรกคือหมายตอนไหนเมื่อปีเท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้หมายสองอะหมายสองเขาบอกว่าประมาณปีหลังน้ำท่วมที่ไหนจำไม่ได้หลังน้ำท่วมใช่ไหมครับหลังน้ำท่วมหลังห้าท่วมหมายที่สองคือหลังน้ำท่วมประมาณปี54ประมาณนั้นแบบใช่ไหมลองนึกดีๆลองนึกดีๆใจเย็นจำไม่ได้เป็นนานมากแล้วแล้วหมายที่สองนี่เราไปทำอะไรบ้างยังไม่ไปทำเลยก็เขาก็แจ้งมาใหม่เพราะเขาก็ไม่มีอะไรผมก็นี่เนาะมันเป็นหมายเราครับเนาะชื่อรักครับใช่ไหมเราชื่อสุภลักษณ์ไหมครับใช่ครับใช่นามสกุลอะไรเอ่ยนามกุลอะไรนามกุลชาวนาครับพี่ตรงไหมตรงไหมครับตรงไหมครับตรงครับตรงนะกระเป๋าตั้งอยู่รถปัดอยู่ตรงไหนใช่ไหมปัดประชาชนก็อยู่ในกระเป๋าพี่เอากระเป๋าให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอโทรหาพ่อผมแป๊บนึงได้ให้โทรอยู่ได้เดี๋ยวออกจะไปเขาขอส่งอาหารปลาแล้วเขาจะให้เอาบัตรมายืนยันก่อนเอาบัตรมายืนยันที่ก่อนอ๋อบัตรประชาชนเหรอพี่บัตรประชาชนอยู่ที่ผู้กองครับประยุทธ์ผมไว้ผู้กองไหนผู้กองอะไรผู้กองพี่แล้วพี่มีไหมมีต้องมีขับรถอ่ะเดี๋ยวไปอยู่บนเก๊ะบนพี่บอกน้องเดี๋ยวน้องก็ดูให้ไฟอ่ะพี่ข้างบนนั่นแหละเปิดแล้วมีแมวขี่อยู่ผู้กองอะไรที่ไปชื่ออะไรเค้ายังหนุ่มๆอยู่เลยพี่ผมไม่รู้จักชื่อเหมือนกันผู้กองที่ไหนเอ่ยจราจรเหรอไม่ใช่ครูโค้ชอ่ะครับของครูโค้ชใช่ไหมเดี๋ยวต้องโทรหาพ่อได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้โทรนะเดี๋ยวผมขอพิสูจน์ทราบคุณให้มันตรงกับตรงนี้ก่อนได้ครับเพราะว่าผมว่ามีอะไรเค้าพูดไปตรงมั้ยตรงครับได้เลขได้เลขเต้าเอกของเราหมายเลขของเราแหละอีกรักแหละครับเคยโดนจับไหมเคยนะไม่เคยจับไหมจับไม่ก่อนเนาะขออนุญาตขออนุญาตนะขออนุญาตก่อนขออนุญาตก่อนคือถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ประสานให้ทีมที่โรงพัก